สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีแถลงเหตุตะเวนลักทรัพย์สายไฟในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า 200,000 บาทที่หน้าอาคารสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีพันตำรวจเอกธนาพันธ์พดุงการผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาตะเวนลักทรัพย์สายไฟในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน10แห่งสืบเนื่องจากเมื่อวันที่17มกราคม2564เวลาประมาณ 5:30 นาทีขณะที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีได้ออกตรวจตราพบนายธรรมศาสตร์บัวจูมอายุ38ปีบ้านเลขที่236หมู่ที่15ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกำลังกระทำความผิดตัดสายเคเบิลจึงได้เข้าไปทำการจับกุมพร้อมของกลางจำนวนหนึ่งจากการสอบปากคำเบื้องต้นนายธรรมศาสตร์รับว่าตนและพวกอีก2คนที่หลบหนีได้ร่วมกันขโมยสายไฟหรือสายเคเบิลตามริมถนนสาธารณะในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่จึงทำการขยายผลไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่หลบหนีทั้ง2คนคือนายสันติสำราญวงศ์อายุ31ปีอยู่ที่บ้านเลขที่59หมู่ที่4ตำบลเจรแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและนายณรงค์ปานสันเทียอายุ38ปีอยู่ที่บ้านเลขที่236หมู่ที่15ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทั้งตรวจยึดของกลางอีกจำนวนหนึ่งสำหรับของกลางที่ตรวจยึดได้ประกอบด้วยสายไฟทองแดงแบบสายมนออกจากหม้อแปลงไฟฟ้าสายเคเบิล TOT กรรไกรตัดสายไฟสีเหลืองจำนวน2อันไม้สำหรับเกี่ยวสายไฟรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น Scoopy สีน้ำเงินดำทะเบียนรอเรือต่อเต่าต่อเต่า546กทมจำนวน1คันรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Suzukiรุ่นบีดสีแดงเหลืองทะเบียนขอไข่จอจานชอฉิ่ง929อุบลราชธานีจำนวน1คันรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดประมาณ 200,000 บาทซึ่งผู้ต้องหาทั้ง3ให้การรับสารภาพว่าได้ออกตระเวนลักตัดสายไฟ10จุดทำมาแล้ว 4-5 เดือนใช้ช่วงเวลาก่อเหตุประมาณ 2:00 น.ถึง 6:00 น.เมื่อก่อเหตุเสร็จแล้วจะนำของกลางที่ได้มาลอกและเผาเพื่อลอกเอาเฉพาะส่วนที่เป็นทองแดงเพื่อง่ายต่อการจำหน่ายโดยมีรถรับซื้อของเก่ามารับซื้อในราคากิโลกรัมละ120ถึง190บาทซึ่งมีรายได้ 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อครั้งในการขายสาเหตุจูงใจในการก่อเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าตกงานและหาค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยของภรรยาเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง3คนรวมกันลักทรัพย์ผู้อื่นตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยใช้ยานพาหนะในเวลากลางคืนจากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป